สวัสดีครับนายเบิ้ม DIY คัตเตอร์ที่เหลือสั้นๆแบบนี้อย่าเพิ่งทิ้งนะครับนำไปทำอะไรได้ไปดูกันครับเมื่อประกอบใบคัตเตอร์กับลูกกุญแจเข้าด้วยกันแล้วก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับการใช้งานก็คือให้นำสายไฟนะครับมาวางตรงบริเวณร่องของลูกกุญแจแล้วก็บิดสายไฟเข้าหาตัวนะครับหมุนไปจนรอบจากนั้นก็ดึงออกครับเพียงเท่านี้ก็ปลอกได้อย่างง่ายดายแล้วครับลองดูอีกทีนะครับเราลองปลอกสายไฟที่ยาวขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ปลอกได้สบายนะครับก็เป็นการนำของที่เราจะทิ้งแล้วนำมาทำให้เกิดประโยชน์นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับสำหรับใครที่อยู่คลิปนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ